หลายคนแทบไม่เคยรู้มาก่อน7ปัญหาที่เกิดจากการนอนหลับในขณะที่ผมเปียกบอกเลยน่ากลัวมากๆคุณเคยนอนหลับในขณะที่ผมเปียกหรือไม่แม่ของฉันบอกเสมอว่าไม่ควรนอนในขณะที่ผมยังเปียกหรือชื้นอยู่เพราะมันจะทำให้เราเป็นหวัดหรือปอดบวมได้ค่ะและสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ความจริงก็คือการนอนหลับหลังจากอาบน้ำและไม่ทำให้ผมแห้งเสียก่อนเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากเนื่องจากความชื้นที่อยู่ในเส้นผมสามารถทำให้หนังศีรษะอักเสบและทำให้เกิดอาการคันนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเสียหายกับแผงคอของคุณเนื่องจากรูพรุนของเส้นผมที่เริ่มงอกเพิ่มขึ้นมานั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องมีผ้าพันรอบศีรษะเพื่อกักเก็บความชื้นไว้ค่ะและนี่คือปัญหาต่างๆของการนอนหลับในขณะที่ผมยังเปียกค่ะ 1. ปวดหัวการนอนทั้งที่ผมเปียกสามารถทำให้ปวดหัวได้เนื่องจากในระหว่างการนอนหลับอุณหภูมิของร่างกายจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ร่างกายร้อนขึ้นความชื้นที่ถูกเก็บอยู่บนศีรษะจะทำให้เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงค่ะ 2. เส้นผมแตกหักการนอนหลับในขณะที่ผมเปียกจะทำให้เส้นผมของคุณแตกหักได้มากที่สุดดังนั้นเพื่อป้องกันเส้นผมของคุณอย่านอนในขณะที่ผมยังเปียกหรือชื้นอยู่ค่ะ 3.ผมเหนียวพันกันถ้าคุณตัดสินใจที่จะนอนทั้งที่ผมยังเปียกคุณอาจต้องพบกับผมเหนียวเหนียวที่พันกันยุ่งเหยิงในตอนเช้าโดยเฉพาะกับคนที่มีผมยาวควรหลีกเลี่ยงการนอนในขณะที่ผมเปียกเพราะมันจะนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆของเส้นผมของคุณค่ะ 4.การติดเชื้อหมอนเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีเลิศสำหรับเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากหมอนจะดูดซับเหงื่อและน้ำมันจากศีรษะรวมถึงเซลล์ผิวที่ตายแล้วและผมเปียกจะนำความชื้นไปยังหมอนซึ่งกลายเป็นที่เพาะเชื้อชั้นดีของแบคทีเรียค่ะ 5. อาการคันการนอนในขณะที่ผมเปียกจะทำให้เกิดอาการคันเนื่องจากความชื้นที่เกิดขึ้นในบริเวณหนังศีรษะของคุณค่ะ 6.อาการปวดกล้ามเนื้อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันไม่เพียงจะทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อแต่ยังสามารถนำไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นใบหน้าอัมพาตและในที่สุดอาจนำไปสู่การอัมพาตทั่วร่างกายและถึงแก่ชีวิตได้อีกเช่นกันค่ะ 7.รังแคหนังศีรษะชื้นจะไปสร้างความรบกวนในการทำงานของต่อมไขมันที่อยู่บนหนังศีรษะทำให้เกิดการผลิตน้ำมันที่มากขึ้นและจะไปทำลายความสมดุลค่า pH ของหนังศีรษะเป็นผลให้เกิดรังแคหรือหนังศีรษะที่มันมากจนเกินไปค่ะดังนั้นหากคุณต้องการห่างไกลจากปัญหาต่างๆนี้คุณควรหลีกเลี่ยงการนอนในขณะที่ผมยังเปียกอยู่ค่ะเราขอแนะนำให้ใช้ผ้าเช็ดผมให้แห้งสนิททุกครั้งก่อนเข้านอนหรือดีที่สุดคุณควรสระผมในช่วงเวลากลางวันซึ่งมันจะดีสำหรับสุขภาพโดยรวมของคุณค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.akkukapap.com/2017/03/7-อ้างอิง youstalthycupofea.com แปลข้อมูลโดย
http://www.raka-sukap.com/ ขอบคุณภาพที่มา http://www.thailoveseals.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/o3v7vn